แล้วที่ BM เนี่ยมีการเปิดตัวใหม่ก็คือในรถของรูปแบบของ EV 100% เลยสำหรับเจ้าตัวนี้ที่เปิดมาก็อยู่ที่1ล้านมีทอโจทย์มากเลยการดีไซน์ในลักษณะของคนเมืองซึ่งมาดูในตรงหน้าจอนะครับเป็นตัวไฟของหน้าจอ LE ตรงนี้คือมันเป็นระบบแบบการเชื่อมของทัชสกรีนเลย3 2 1นะครับเราอยู่กันที่งานมหกรรมรถยนต์ครั้งที่38 Thailand International Motor Expo 2021นะครับจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวายาวถึงวันที่12ธันวาเลยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูว่าแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยเราเนี่ยที่มาเปิดบูธมีบูธมีแบรนด์อะไรบ้างที่นำรถใหม่ๆมาโชว์ให้เราดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ DJ จะพาไปดูครับผมดูตัวนี้ดีกว่าที่มาเปิดกันในงานก็คือเป็น Mini Cooper X กับตัว Carnival นะครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากด้วยดีไซน์ทรงสปอร์ตทรงหรูสีเขียวตัดลายตารางหมากรุกเนี่ยครับแล้วด้านภายในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์อยู่ที่สวยงามเลยจะสวยงามมากแล้วก็จะมีของจิ๊บเซตตกแต่งจากคาร์นิวัลซี่ผมคิดว่าน่าจะหาก็คือแยกไม่ได้นะผมคิดว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันและตอนนี้เราก็มาอยู่จุดไฮไลท์สำคัญของ BMW นะครับผมก็จะเป็นตัว BM ตัวใหม่นะครับเอา New BMW iX ซึ่งรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นที่มีการพลิกโฉมครั้งแรกในประเทศไทยของ BMW เลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการระบบแบบการขับเครื่องแบบไฟฟ้าแบบ 100% เลยรถแบบ EV 100% เลยไม่มีการใช้น้ำมันใดทั้งสิ้นด้วยดีไซน์ที่แปลกตาสำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะล้ำถือว่าคันนี้มันจะแตกต่างกับทุกคันเนี่ยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงเลยเราแค่แตะเบาๆเนี่ยผมไม่ได้แท้นี่ผมแท้ไม่ได้ออกแรงเลยนะถือว่ามันเป็นการเปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่แปลกตาเหมือนกันแล้วดูภายในนะครับเป็นการตกแต่งด้วยระบบแบบสวยหรูแบบสไตล์แบบคริสตัลแล้วสามารถปรับแบบตรงนี้ได้เลยเราสามารถเลื่อนแบบอู๋สมูทมากแล้วมาดูข้างในภายในครับโฟมาดูเลยดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยจะแตกต่างจาก BM เกือบทุกรุ่นเลยแล้วตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบเป็นจอเพื่อเป็นจอทัชสกรีนเลยครับยาวมากสวยมากดีไซน์ข้างในเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ใช้ระบบแบบเครื่องยนต์ที่จะมีเกียร์เปิดพอเปลี่ยนเราจะเป็นเกียร์แบบเกียร์มือเป็นการสตาร์ทแบบปุ่มนี้เลยไม่ต้องใช้คีย์อะไรทั้งนั้นถือเป็นการปรับเปลี่ยนการพลิกโฉมของรถยนต์นี่คือใหม่มากซึ่ง BM ทำได้ขนาดนี้เครื่องยนต์ขนาดนี้ช่วงล่างนี้แทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลังจากที่เรารีวิวจาก BMW iX ไปนะเราก็จะมาดูบูธอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบูธของโซนทางด้านนี้นะครับมาไทยรัตติเจ้าตีศูนย์เนี่ยก็คือนำมาโชว์กันเลยทั้ง4คันซึ่งเป็นรถเป็นลักชัวรี่คาร์ของบ้านเราเลยครับเป็นตัวทรงสปอร์ตแล้วก็วันนี้จะมาดูข้างๆทรงสปอร์ตทั้ง3ครั้ง4รุ่นเนี่ยก็คือมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเป็น SUV ที่สวยมากสีทรงสปอร์ตแล้วก็แล้วตอนนี้เราก็ขยับออกมาอีกนิดนึงก็จะมาอยู่ในบูธของ MG ครับซึ่งตอนนี้ MG เขาเพิ่งมีเปิดตัวรถคันใหม่ดีไซน์สปอร์ตแล้วก็เปิดปุ๊บมียอดจองกันทีมากกว่า260คันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาดีไซน์ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยมันเป็นยังไงตามผมมาก่อนแล้วดูคร่าวๆครับตอนนี้ MG เนี่ยก็จะนำเสนอรูปแบบของรถที่ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเลยบอกว่าดีไซน์มันสวยจริงๆแล้วราคาเนี่ยก็ผมพูดตรงๆก็ดีไซน์เนี่ยมันจับต้องได้ง่ายดีมากซึ่งตัว MG ฟ้าตัวใหม่เนี่ยผู้คนให้ความสนใจกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับโดยตัวระบบคอนโซลข้างหน้าตัวห้องโดยสารเนี่ยที่มันกว้างแล้วก็นั่งสบาย MG 5เนี่ยของเขาเนี่ยเปิดมาก็มี3สีมีสีเทาสีเหลืองสีแดงครับที่มาโชว์กันในงานนี้เนี่ยครับเรามาดูตรงไฮไลท์นี้เลยนี่ตัวใหม่เลยครับเอ็มจีไซเบอร์
เอาละครับเราก็เดินมาจากหลายๆบูธเนี่ยจนมาถึงบูธนี้ละบูธที่มันเป็นกระแสมากในปีนี้นะครับในส่วนของบูธของ GWM Gateway Motor นะครับผมซึ่งปีนี้เขาก็ปล่อยถึง2รุ่นที่ออกมาชิมลางกันในประเทศกันเลยรุ่นแรกเราก็เปิดตัวกันมาตั้งนานแล้วครับในส่วนของรุ่นของ Haval ที่มันเป็นระบบของการขับเครื่องแบบไฮบริดเลยแต่ยังใช้น้ำมันอยู่แล้วก็ที่เพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นานเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Ola Good Cat นะครับซึ่งเขาเนี่ยเปลี่ยนการขับเครื่องจากใช้น้ำมันเนี่ยเป็นการขับเครื่องแบบไฟฟ้าแบบ 100% เลยตอนนี้เปิดมาหลักก็ประมาณแสนถึงล้านต้นๆนะครับผมถ้ารวมนู่นนี่นั่นตอนนี้เราจะพาเขาไปดูข้างในว่าตัว Ola Good Cat ที่เราขับเครื่องไฟฟ้า 100% เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวของ Ola Good Cat นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปในรุ่นที่เป็นระบบการขับเคลื่อนไฟฟ้าเลยซึ่งรถทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่าข้างในก็จะเป็นการจุดระเบิดของข้อต่างๆซึ่งใช้น้ำมันก็มาตัวกับเคลื่อนแต่ในส่วนนี้ครับของเจ้า Ola Good Cat ตัวนี้เขาก็ชูโรงว่าเขาเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยเดี๋ยวมาดูดีไซน์ข้างในใกล้ๆกันครับผมเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์การกับเครื่องรถเก่าๆจะมีอะไรไม่รู้เกะกะไปหมดเลยรู้สึกว่าปวดขารู้สึกว่ามันแค่เป็นของระบบไฟฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วมีสเปซในการยืดขาหรือว่าวางของต่างๆซึ่งผมคิดว่า Ola Good Cat เนี่ยเขาตอบโจทย์มากในการดีไซน์ในลักษณะของคนเมืองซึ่งมาดูในตรงหน้าจอนะครับเป็นตัวไฟของหน้าจอ LED ตรงนี้คือมันเป็นระบบแบบการเชื่อมของทัชสกรีนเลยใครที่กำลังมองหารถที่เป็นอีกตลาดนึงสำหรับรถไฟฟ้าเลยแล้วมาดูครับตรงนี้ครับนี่ก็คือเปลี่ยนเกียร์แล้วจากที่เราต้องใช้มือเกียร์นี้จะเปลี่ยนเป็นแค่นี่เขาล็อกไว้อยู่นะเป็นหรือว่าปรับเป็นตัว R ตัว D ได้แล้วก็ตัวล็อกปึ๊บผมค่อนข้างที่จะกว้างมากสำหรับรุ่นนี้ก็คือหมุนเลยเราไม่ต้องมานั่งโยกเสียเวลาหมุนได้เลยแต่ก็จะมีการเปลี่ยนไปหน่อยก็จะเป็นโยกตัวเข้าตัวผีก็จะเป็นเบรกประมาณนี้ภายในมันสวยอ่ะเขาจะมีสามารถปรับพวงมาลัยได้แต่พวงมาลัยของเขาน่าจะปรับได้2ระดับนะให้ขึ้นลงแล้วก็ปรับตรงเก้าอี้อ่ะแล้วก็นี่ใช่เปิดดูพอดีโอ้โหสรุปกว้างมากครับกว้างมากเลยมีหลังคาสรุปด้วยใช่กว้างมากเลยถือว่ากว้างมากๆนะสำหรับรุ่นนี้ตัวท็อปซึ่งราคาล้านต้นๆถ้าคุณแค่นะเขาเป็นไฟฟ้าทุกรุ่นเลยเขาจะไอตัวที่เติมน้ำมันเนี่ยจะไม่มีแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยบางคนเห็นปุ๊บเอ๊ะมันหายไปไหนไม่ใช่นะเขาจะมาอยู่ด้านหน้านะเขาจะมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยตัวเราจะไปกดปุ่มกันว่ามันเป็นระบบเป็นยังไงชาร์จแบบ2หัวจะเป็นแบบนี้นะครับแท่นชาร์จอันนี้คือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเลยคือแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเป็นเสียบปลั๊กเดี๋ยวไปดูบูธเราจะบูธน่าสนใจอีกบูธนึงแล้วเป็นบูธของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยครับเดี๋ยวตามมาเลยเดี๋ยวไปดูบูธเราจะบูธน่าสนใจอีกบูธนึงแล้วเป็นบูธของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยครับเดี๋ยวตามมาเลยซึ่งเขาเนี่ยให้หลุดซึ่งเขาจะนำเสนอรถของผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะนำมาโชว์ที่นี่เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะพูดตรงนะครับผมเกิดไม่ทันเลยอายุเขาเนี่ยเยอะกว่าผมอีกในรูปแบบของ Mercedes-Benz ในปีที่จะผมไม่ได้ต้องขออภัยในปีอ๋อคันนี้ทำไมเขามีบอกเลยจากคันนี้คือ Mercedes-Benz 190SL นะครับเกิดเขาสร้างตั้งแต่ปี1958ในประเทศเยอรมนีนะครับผมเครื่องยนต์อันนี้นี่1,800เลยเท่าตัวนี้จากก็สงครามโลกเลยอะไรนะจากสงครามโลกไม่ใช่ครับผมพูดผิดไม่ใช่ผมจำผิดหรือว่าเป็นรถที่ดีไซน์ที่แบบรถแบบสภาพแบบมือหนึ่งจากโรงงานมากๆครับแล้วก็เขาดูแลดีมากข้างหน้าจะเป็นโซนของรถที่จะเป็นโซนของเชฟโรเลตนะครับตรงนี้โคเวเต้ผมอ่านผิดผมขออภัยมันก็มีหลายรุ่นครับแต่โซนนี้ครับจะเป็นตัวเชฟโรเลตอย่างไอ้ตัวเนี้ยครับก็จะเป็นตัววอลโวคัน 8S คลาสสิกเลยที่มีสตอรี่อย่างมากมีสตอรี่มากมายครับมีเจ้าของมีไม่ว่าจะเป็นตัว Porsche 930ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1986นะครับคันนี้
รือว่าอีกมากมายไม่ว่ารถคุณปู่รถคุณเต่าเนี่ยก็มาโชว์กันเองตรงนี้กันเลยมอเตอร์ไซเคิลของ BMW ครับผม R67 นั่น2หรือว่าหายากนะในสมัยนี้เอ้ยสุดยอดเลยสำหรับคนที่ชอบรถเก่าอยากสะสมอะไรต่างๆอยากเก็บไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือจะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เก่าๆเนี่ยทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาออกบูธในการเปิดจัดจำหน่ายหรือว่าให้เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นป้ายเป็นเสื้อยืดต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูหรือสนใจสามารถซื้อกันหน้างานได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถหนังสือคลาสสิกต่างๆที่เอาไว้สะสมสำหรับคนที่ชอบในอะไรรถเก่าบ้านรถเก่าเนี่ยมาดูกันได้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของโมเดลที่เขานำเข้าแล้วเราก็มาอยู่ที่บูธที่น่าสนใจอีก1บูธนะครับในส่วนของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราจะนำทุกท่านไปดูกับรถที่เป็นกระแสอีกคันหนึ่งเลยที่เพิ่งออกสดๆร้อนๆในส่วนของ Titan นะครับในของ4ประตูซึ่งเขามีการร่วมโคกับ Rally Art ชุดแต่งเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มสวยงามสปอร์ตดุหรูมากเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าตัว Titan Rally Art เนี่ยข้างเขาเป็นยังไงบ้างแล้วว่ามีดีไซน์เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะพามาชมในส่วนของตัวเจ้าตัว Titan Rally Art นะครับเดี๋ยวพาดูข้างในทรงดีไซน์สปอร์ตของเขาเนี่ยจากไททันปกติเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นพื้นๆปกติใช่ไหมครับแต่พอมีการร่วมมือกับแรลลี่อาร์ตเนี่ยเขาจะมีเสริมของในส่วนของชุดแต่งเข้ามาซึ่งดูทรงสปอร์ตดุดันพร้อมลุยทุกที่ตรงนี้แล้วก็มาดูตรงส่วนของแม็กกันครับผมสีดำมาเลยในส่วนของดีไซน์ทรงสปอร์ตดุมากเดี๋ยวพ่อมาดูข้างในพื้นๆกันเลยมาดูพื้นๆก่อนข้างในยังเป็นทรงเหมือนเดิมอยู่เป็นการปรับแบบเป็นแมนนวลปกติตรงนี้อาจจะยังไม่มีเดี๋ยวมาดูนี้ครับเนี่ยผมชอบพรมตรงนี้แหละ Rally Art สวยนะถ้าไปหาซื้อเนี่ยของญี่ปุ่นเลยไปหาซื้อผมว่าก็มีหลักหมื่นอยู่นะแต่เนี่ยเขาไม่มีขายแยกนะเขาเป็นปันทำเป็น Limited Edition เลยสำหรับเจ้า Titan ตัวนี้คือมีเฉพาะคันนี้คันเดียวใช่ครับในส่วนของเขาจะมีตัวของ Pajero เขาด้วยแต่นี้จะเป็นตัว Titan กับ Pajero ที่เขาทำเข้ามาในส่วนของ Rally Art ตัวนี้ซึ่งไอ้พวกเนี่ยไม่ค่อยมีขายข้างนอกนะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวมาดูยางบางคนรุ่นอื่นเนี่ยเป็นสีดำปกติอันนี้สีแดงเลยสวยงามเท่มากไปเห็นที่ไหนก็ต้องสวยนี่มาดูข้างหลังเหมือนกันเลยแต่มีคำว่า Rally Art อยู่ผมว่ามันสวยนะสวยเลยแหละ Rally Art ใช่สปอร์ตสวยดีไซน์สวยมากข้างหลังก็ยังมีนะไม่ทิ้งยังเก็บลายไว้ให้สวยมากแล้วทรงฝาเปิดปิดเนี่ยสีดำชุบสวยมากครับเปิดปกติโหดีไซน์เขาสวยมากเลยตรงตัวข้างในครับก็มีระบุเลยว่า Rally Art ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยไททันพี่ยนต์4สูบครับ 4WD 4ประตูสวยงามมากแล้วตรงนั้นอีกทีเป็นทรงปาเจโร่ที่ร่วมมือกับแรลลี่อาร์ตอีกทีหนึ่งตามเรามาดูกันครับแล้วนี่ก็เป็นตัวโฉมด้านบนครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เลยตัวปาเจโร่ที่ร่วมมือกับแรลลี่อาร์ตเดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนว่าส่วนภายในเนี่ยก็ยังผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดิมแหละแต่แค่มีการเพิ่มในส่วนของชุดแต่งที่เป็นตัวกระจังหน้าเข้ามาซึ่งเป็นสีดำสวยงามเงาวับแล้วก็ในส่วนของข้างๆครับก็ยังเป็นทรงในของแรลลี่อาร์ตที่เหมือนกับไททันที่ยังเป็นคาดแดงเทาแล้วก็ดำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่เราพาไปชมในงานของ Motor Expo ปี2021
ก็มีทั้งแบรนด์ชั้นนำมากมายว่าจะเป็นรถยนต์ต่างๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ต่างๆที่เราพามาให้ชมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยหากทุกท่านสะดวกเนี่ยสามารถมารับชมบรรยากาศงานหรือว่ามาดูรถยนต์ต่างๆมากมายเนี่ยภายในงานที่มอเตอร์เอ็กซ์โปได้จนถึงวันที่12ธันวาที่ Impact Challenger Hall ที่1ถึง3นะครับผมถึงวันที่12ธันวาคมนี้